กาศสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเควันนี้วันที่20เดือน1นะคะเจอกันกับพวกเรา2คนเช่นเคยในรายการ Everywhere กับพิมพัทค่ะครับผมแล้วก็นัทครับผมเจอกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นถึง 19:00 นครับผมแน่นอนว่าเราก็จะมีสาระเรื่องราวดีๆเรื่องราวสุดหลอนมาเล่าให้กับทุกคนทราบซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรามีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลอนๆผีบ้านผีเรือนใช่ซึ่งแบบว่าคนหัวลุกมากๆในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เรามีท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคุณพิมพ์พัฒน์เรื่องสัปดาห์นี้เรามีท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องราวหลอนๆที่โดนใจหลายๆคนแน่นอนว่าหลากหลายเพจหลากหลายที่เลยบอกว่าลองมาโหวตเรื่องราวผีๆเรื่องราวหลอนๆโดนใจที่ได้รับฟังมาจากรายการอะไรบ้างรายการ The Ghost Radio อะรายการอังคารคุมโปงรายการเรื่องหลอนต่างๆลองมาโหวตกันดูซิว่าเรื่องไหนโดนใจซึ่งวันนี้คุณนัทเราเอาท็อปิกที่แบบเด็ดเลยจากรายการ The Ghost Radio ยังไงว่ายังไงในรายการนี้นะคะมันมีเรื่องเล่าที่แบบเยอะมากนะคะฉะนั้นเราจะมาสำรวจความคิดเห็นของแต่ละคนกันว่าเอ๊ะใครชอบเรื่องไหนนะคะและวันนี้เราสองคนก็จะมาเล่าว่าเรื่องไหนคือเรื่องราวที่โดนใจเรามากที่สุดค่ะทุกคนประมาณนั้นเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะว่าในรายการ The Ghost Radio เนี่ยแต่ละคนนี้มีเรื่องราวไหนที่สุดจะประทับใจเดี๋ยวเรามาสำรวจความคิดเห็นกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นชอบเรื่องไหนมาเริ่มเลยนะคะเลยนะคะเป็นการจัดที่แบบว่าจัดอันดับท็อปปิกท็อปใจว่าเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่แบบว่าที่สุดแล้ว The Best ในดวงใจนะคะอ่ะมีคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณนัทไม่ว่าจะแบบว่าบ้านตามสร้างแล้วทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างเขาว่าอะไรนะคะเรื่องระลึกถึง7ปีคุณนัทเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอุ๊ยน่ากลัวนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคือคืนเดียวอ่ะยอดวิวพุ่งเป็นล้านล้านอ่ะ7ปีที่แล้วที่ผ่านมาใช่ไหมว่ายังไงเอาแบบไหนเซ็นเซอร์มั้ยคะเนี่ย อันนี้ก็คือจะเล่าว่าเรื่องระลึกถึง7ปีเป็นแบบเรื่องราวที่แบบว่าลูกไงลูกที่แบบว่าไม่รู้ว่าคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบนอนเฝ้าคุณแม่ตัวเองบอกว่าแม่น่ะมาชงนมให้หนูนะข้างบ้านก็บอกว่ามาตากผ้าล้างขวดนมปกติเลยเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แบบว่า top of the town เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันไม่ได้แค่หลอนอย่างเดียวแต่ว่ามันเศร้าด้วยไงคุณนัทหลอนเรื่องนี้เอาจริงอ่ะไหนอะไรบ้างไหนเรื่องไหนอีกที่แบบเป็นไฮไลท์ครับ top comment มีอะไรบ้างคอมเมนต์ไหมคะกระสอบคุณนัทนี่เลยเรื่องกระสอบนะคะหลายคนบอกว่ากระสอบอะไรนะคะคือเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอาร์ตนะคะยอดวิวเขาแบบเยอะแยะมากจนถึงขั้นแบบว่าเขาได้ฉายาว่าคุณอาร์ตกระสอบนะคะคือเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พิมพ์ประทับใจที่สุดนะคะตั้งแต่ฟังมาแล้วแบบเฮ้ยมันหลอนจริงๆนะคุณนัทมันหลอนมากนะคะแล้วแบบเป็นฟิลเหมือนกับคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะหมู่บ้านป้าเพนคุณนัทคือเรื่องราวหมู่บ้านป้าเพนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นสิวัยทำงานเขาจะแบบว่าไปท่องไปเที่ยวแล้วก็ไปพักบ้านป้าอะไรเงี้ยพอเดินทางเข้าไปคือแบบว่าถ้ามันกันดานแห้มแหมแล้วพอเข้าไปปุ๊บด้วยความสงสัยคือถ้าหมู่บ้านอ่ะเนาะมันก็จะมีคนแบบจ๊อกจ๊อกจ๊อกแจฟิลเนี่ยแต่ว่าพอไปปุ๊บคนแบบมิสซิลีฟิลมิสซิลีเลยอ่ะแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พีคมากมีผีเยอะมากคุณนัทผีทั้งหมู่บ้านใช่แบบผีแล้วผีอีกผีแล้วผีอีกเดี๋ยวฉันฟังแล้วดิฉันก็แบบผีในผีตลบไปตลบมาใช่แบบว่าแบบมีผีมาเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเออเรื่องหักมุมกลับไปกลับมาเนี่ยฉะนั้นเรื่องหมู่บ้านป้าเพ็ญก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่พิมพ์อยากจะแนะนำอ่ะเรื่องที่ปรารถนาดีถึงที่หมายเรื่องนี้ดิฉันแบบยังไงครับมันตะย่านแม่คือแบบคนลุกขนชันแหมคุณนัทคือเรื่องนี้ปรารถนาดีที่หมายคือไม่อยากสปอยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังดูว่ามันจะหลอนขนาดไหนต้องไปฟังเองอย่าทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะของคุณชิวเด้อแม่อ่ะนะคะมีเรื่องไหนอีกทีนี้ในโอกาสวิคอมเมนต์แบบเยอะมากอะไรนี่แต่ว่าเขาบอกว่าแอดมินเดอะโกสต์บอกว่าตอนนี้เท่าที่ดูสายตาแอดมินกระสอบเป็นอันดับหนึ่งคือมันหดหัวเรื่องนี้มันหดหู่มันน่าสงสารเห็นไหมทุกคนเชื่อว่าทุกคนอยากฟังแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่เล่าหรอกค่อยแบบเก็บไว้เล่าตอนท้ายแล้วกันใช่นะคะคิดว่าน่ากลัวเรื่องไหนอีกห้องสนิมคุณแป้งห้องสนิมเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วแหละ 2-3 ปีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคือตามเชื่อคุณนั้นห้องสนิมแหม
ห้องที่มีสนิมวะเออแล้วแบบมันไม่ผีแหมแล้วผีตะยานแห้งฉะนั้นเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องราวที่แบบเฮ้ยมันเป็นท็อปปิกเลยของ The Ghost ที่แบบถ้าคุณรู้จักรายการ The Ghost คุณต้องรู้จักเรื่องห้องสนิมหิมะที่เขาบอกว่าห้องสนิมนี้คือหมายเลขหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะเออ7วันอันตรายเฮ้ยห้องกระสอบนี่ก็ติดอันดับหนึ่งเยอะเหมือนกันนะใช่กระสอบนี่คือกระสอบห้องสนิมตอนนี้ระลึกถึง9ปีมาแล้วนะคะสรุป8 7ปีว่า9ปี9ปีแหละคิดว่าแต่ถ้า8ปีก็นี่อีกคนนึงที่เป็นนักเล่าในดวงใจเลยนะคะคือคุณเบาตูนเขาเป็นคนใต้แล้วเขาจะมีด้วยความที่เขาเป็นคนใต้เหมือนคุณนัทแล้วเขาจะมีสำเนียงการเล่าที่เป็นแบบว่าเฉพาะตัวของเขาใช่แล้วเขาจะแบบว่ามีความแบบไทยบ้างอ่านพื้นถิ่นบ้างแล้วมันฟังแล้วเขามันดูสมูทเป็นการเล่าที่แบบใช่แล้วเขาเล่าด้วยแบบว่าเหมือนแบบคุยกับเพื่อนอ่ะเออแล้วมันทำให้เราฟังแล้วแบบแต่ละเรื่องคือคุณตูนเนี่ยนะคะเขาเป็นคุณบ่าวตูนละกันเขาจะเป็นคนที่แบบทำงานเกี่ยวกับรถเออแบบว่าพนักงานเด็กเดินรถคนขับรถเนี่ยเรื่องราวของเขาก็จะเกี่ยวกับการเดินทางซะส่วนมากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันหลอนแหมจริงพบปะผู้คนหลายคนเนาะถ้าเดินทางใช่นะคะคุณบอลเนี่ยคุณบอลคนนึงคุณบอลเป็นคนที่เล่าเรื่องราวแบบคือเป็นการฟิลเล่าเรื่องราวแบบเหมือนแบบว่าผู้จัดการมาเล่าเรื่องให้ลูกน้องฟังไหมแบบว่าใช่แบบว่าน้ำเสียงเขานุ่มมันดูน่าฟังแล้วแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเรากำลังนั่งคุยกับท่านผู้จัดการก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังฟิลนั้นเลยแล้วเสียงนุ่มน่าฟังนะครับมีการลำดับเรื่องที่ดีแล้วเรื่องของเขาก็จะเป็นเรื่องที่แบบประเทศไทยประเทศแบบอินเดียอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ใหม่เรื่องราวที่ใหม่สำหรับคนไทยอย่างเราอ่ะคือเราฟังแล้วดีเยอะมากๆส่วนมากก็จะเป็นกระสอบอุ้ยผู้คนแบบคิดตรงใจกับนี่มากนี่แบบกระสอบคือ number one หลากหลายเรื่องราวตามที่สำรวจมาก็จะเป็นเรื่องกระสอบระลึกถึง9ปีอ่ะห้องสนิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านตามสั่ง